นับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่สูตรใหม่มีดีเกิดเลยกรุงศรี First Choice ช้อยเดียวที่ใช่เมพทีนอยากให้ทุกคนมีความคิดดีๆขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมกรุงเทพครับมีกี่ปีแล้วคะสำหรับตัวตึกนี้ประมาณ 5-6 ปีทำไมคุณเสริมคุณถึงคิดที่จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายปีก่อนนะฮะผมซื้อประติมากรรมที่ที่บ้านเนี่ยค่ะนะฮะแล้วก็โอ๊ตเกิดอินมากกับประติมากรรมไปดูที่ศิลปากรที่วังท่าพระที่ใกล้วัดพระแก้วมันยังไม่สะใจต้องไปดูที่นครปฐมปรากฏว่าขับรถไปนครปฐมจริงๆเห็นประติมากรรมเหมือนกันนะฮะเห็นอยู่ข้างถนนข้างทางหัวขาดลกล้างอะไรโอ้น่าสงสารมากน่าสงสารน่าสงสารคนที่ชอบจะเศร้ามากเราก็เลยรู้สึกว่าของสมบัติมีค่าเหล่านี้มันต้องไฟอ่ะมันต้องไฟเพื่อที่จะเก็บมันเพื่อให้คนรุ่นต่อไปรักษาอย่างดีนะฮะเป็นรูปเหมือนของรัชกาลที่5ฝีมือของช่างอิตาเลียนชื่อนายเซซาเร่นะฮะค่ะนายเซซาเร่เนี่ยสร้างรูปเหมือนรัชกาลที่5รูปนี้เป็นรูปแรกจากนั้นเนี่ยเราก็อิมพอร์ตช่างอิตาเลียนเข้ามานะฮะเพื่อมาทำงานรูปปั้นรูปเหมือนเหล่านี้อื่นนะฮะและช่างที่เขาอิมพอร์ตเข้ามาคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าโคโลโดเฟโลซีซึ่งต่อมาเรารู้จักในนามของอาจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยฮะงานชิ้นนี้เป็นงานสำคัญในตำนานชิ้นหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นงานที่อาจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อผ่านทดลองงานค่ะเพราะในช่วง6เดือนแรกที่อาจารย์ศิลป์เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ก็ได้รับรูปถ่ายของรัชกาลที่6หลายรูปหลายมุมค่ะเพื่อที่จะปั้นแล้วก็ปั้นออกมายังไงก็ไม่เป็นที่ถูกพระทัยค่ะนะฮะสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยจึงทรงได้พระกรุณาเป็นแบบให้อาจารย์ศิลป์พีระศรีปั้นและอาจารย์ศิลป์พีระศรีก็ปั้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาเป็นที่ยอมรับนะฮะจึงได้ไปปั้นรัชกาลที่6พระองค์จริงเป็นองค์นี้นะฮะเป็นองค์นี้แล้วก็นี่เป็นภรรยาของท่านเป็นภรรยาที่แต่งในประเทศไทยนะฮะคุณเหมือนมากมารินีนะฮะไม่ได้บอกหนูแบบไม่รู้หรอกนะคะว่าหน้าจริงๆท่านเหมือนเป็นยังไงแต่พอเห็นผมเห็นโครงเห็นอะไรเงี้ยมันเหมือนผมใช่ฝีมือนี่อันนี้ดูง่ายราชา King and Queen King and Queen ดูง่ายที่ไม่มีมงกุฎฮะ King and Queen แต่ว่าเป็นวิธีสร้างที่ยากก็คือเอางานเหล็กมาอยู่กับเซรามิกยากคุณเสริมคุณมีวิธีแนะนำของการเข้ามาดูงานศิลปะสำหรับคนไทยไหมคะครับนุ่มกำลังมองว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นความยากหรือความยากที่จะเข้าใจอารมณ์ของศิลปินที่จะถ่ายทอดออกมามันเลยทำให้พวกเราเนี่ยแทนที่จะนิยมมานั่งชมงานศิลปะเหล่านี้เนี่ยกับกลายเป็นไม่ได้รับการนิยมเท่าที่ควรจริงๆผมว่ามันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีวัฒนธรรมในการที่จะให้เยาวชนตั้งแต่เด็กๆอ่ะได้ไปอยู่ในหอศิลป์เราไม่ได้ถูกปลูกฝังไม่มีเลยเราไม่มีใช่ไหมฮะหนูแบบนี้คือเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะใช่เป็นศูนย์เลยถ้าดูงานศิลปะเพราะฉะนั้นหลัง
ไม่รู้ว่าถูกวิธีหรือเปล่านะคะผมก็จะไปเอาโบชัวร์มาก่อนครับแล้วก็มาดูว่าเขากำลังพูดถึงศิลปินชื่ออะไรครับในนั้นเนี่ยอาจจะมีทั้งประวัติหรือเรื่องเล่าของศิลปินเหล่านั้นหรืองานนั้นมันมีชื่ออะไรที่มันดูแล้วเราปิ๊งมันเลยจะทำให้เราสนุกกว่าการที่เราเดินเข้าเทิงเทิงเข้ามาดูไหมดูสนุกกว่ามากฮะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะเราจะดูยังไงนี่เปิดคนละข้างครับว้าวเป็นตู้พระธรรมฮะเขียนว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมายังไงคะตู้นี้ตู้นี้โดยอาจารย์ปรีชาเถาทองฮะค่ะท่านก็มีความคิดว่าตู้พระธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือพระธรรมทศพิธราชธรรมค่ะทศพิธราชธรรมก็เลยสร้างตู้ที่เปิดออกมามีหินที่สลักคือประตูบ้านนี่คุณเสริมคุณไปแกะประตูบ้านของคุณกำอ้ายมาเลยประตูบ้านเลยฮะนี่นะฮะเจอเลยฮะนี่ประตูบ้านเลยฮะเปิดได้เลยฮะทางค่อยๆเปิดหน่อยนี่ฮะเป็นประตูบ้านเราก็ไปโซโล่ประตูบ้านมาเลยยกมาเลยนะทั้งประตูเลยน้ำตาไม่ไหลเหรอคุณกำอ้ายน้ำตาไหลโอ้โหสุดยอดนี่เป็นครุฑที่อยู่ที่ไปรษณีย์กลางบางรักแล้วจะเห็นครุฑอยู่ข้างบนหัวตึกถ้าจำได้นะฮะอยู่บนหัวตึกเป็นครุฑหนึ่งเดียวที่ออกแบบแล้วปั้นโดยอาจารย์ศิลป์ประสิทธิ์และศิษย์ค่ะนะฮะแล้วก็เป็นครุฑที่ทำด้วยซีเมนต์ข้างบนคราวนี้เราก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราก็เลยร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยในการถอดพิมพ์ครุฑนี้ขึ้นมาพิมพ์เนี่ย100กว่าชิ้นค่ะแล้วก็มาสร้างเป็นหล่อด้วยสำริดเป็นครุฑองค์นี้นะฮะนะฮะมีพลังมากองค์นี้เท่าไหร่คะที่ทำขึ้นมาราคาเฉพาะค่าแบตเตอรี่ค่าสร้างนี่สี่ห้าล้านนะฮะสามารถที่จะเข้ามาชื่นชมเข้ามาดูเข้ามาศึกษาได้นะคะโดยที่ไม่ได้เสียค่าสตังค์ค่าเข้าแต่อย่างใดขอให้มาก็ดีใจนะใช่โอ้โหแบบสุดยอดมากคุณผู้ชมคะมันกำลังเหมือนที่เราเห็นว่านี่คือความสุขส่วนตัวแต่สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ในภาพของส่วนรวมในภาพของสังคมได้อย่างลงตัวคุณผู้ชมค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขของเราเองแล้วเราเก็บไว้เนี่ยมันก็สุขแค่เฉพาะเราแต่เมื่อไหร่ที่เราแบ่งปันหรือเอาความสุขทั้งหมดเนี่ยมาออกให้ประชาชนเห็นได้อย่างนี้แล้วเนี่ยคือมันสุดยอดจริงๆมันชื่นใจไปหลายปีใช่มันชื่นใจตลอดในอนาคตอยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นอะไรต่อไปหรือหวังอะไรในอนาคตกับสถานที่แห่งนี้ก็หวังว่าอยากจะให้มีผู้ชมเยอะขึ้นแล้วเราที่นี่เรามีบริการให้ยืมงานประติมากรรมไปแสดงที่อื่นค่ะฟรีเหมือนกันค่ะนะฮะก็
แล้วมีการยืมฮะยืมจากหอศิลป์ในกรุงเทพมหานครในที่ต่างๆรวมทั้งหอศิลป์ที่สิงคโปร์อะไรต่างๆนี่ก็ยืมงานเราให้บริการเพราะเราต้องการเผยแพร่ก็แลกเปลี่ยนกันครับเราให้ยืมกันไปยืมกันไปยืมไปได้นะคะโอ้คุณผู้ชมคะมันเป็นงานศิลปะที่ถ้าคุณได้มาเห็นแล้วมันตะลึงตาเลยแหละเพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยทุกคนได้มีมุมหนึ่งของหัวใจเล็กๆรักงานศิลปะแล้วก็ซาบซึ้งกับงานศิลปะเหมือนกับวันนี้ค่ะเหมือนแขกรับเชิญของเราที่พาเรามาซาบซึ้งถึงสถานที่ที่มีคุณค่าแห่งนี้มันเป็นความสุขส่วนตัวก็จริงแต่ว่ามันกำลังเกิดประโยชน์กับสังคมข้างนอกด้วยขอบคุณค่ะคุณขอบคุณมากๆที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของงานศิลปะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นของคนไทยทั้งหมดขอบคุณคุณเสริมคุณคุณาวงค่ะขอบคุณค่ะครับส่วนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะในช่วง Exclusive 2 พลอยรออยู่แล้วค่ะ